จะ3ครับไอชิลลิ่งนะฮะเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่มาแรงจัดจ้านมากความสามารถทางค่าย KM Entertainment ล่าสุดเนี่ยพวกเธอคัมแบ็กกลับมากับผลงานมินิอัลบั้มนะฮะอย่าง Bridge of Dreams ซึ่งกระเป๋าคอนเซ็ปต์ที่ก็เต็มไปด้วยสีสันแล้วก็แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ชัดเจนของพวกเธอครับรวมทั้งผลงานเพลงชุดนี้ถือได้ว่าเป็นงานเพลงใหม่ในรอบ5เดือนของพวกเธอด้วยล่ะครับสวัสดีค่ะอิจิค่ะสวัสดีค่ะเชลินค่ะสวัสดีค่ะเยจุค่ะสวัสดีค่ะเจคิค่ะสวัสดีค่ะจูนินค่ะสวัสดีค่ะโชยค่ะBridge of Dreams는요, 말 그대로 꿈의 달이라는 키워드로 한층 더 성장하고 한 발 더 나아간 아이칠린만의 음악적 포부와 매력을 가득 담은 앨범입니다. 네, 저희 이번 타이틀곡 뽁뽁숭어라는요, 어렸을 적 한 번씩 해보셨을 숨바꼭질이라는 노래를 사랑이 돋대어 재미있게 풀어낸 곡입니다. 뭐 찾아야 하는 신뢰와 숨어야 하는 사람의 밀당과도 같은 설레는 감정을 표현한 곡입니다. 꼭꼭 숨어라 꼭꼭 숨어라 널리 알리고 싶습니다. 기회가 된다면 태국에 가서 이지 언니 말대로 야시장 가서 태국의 스트리트푸드 많이 먹고 싶고요. 저는 망고가 제일 좋아하는 과일이라서 망고 스티키 라이스도 꼭 한번 먹고 싶습니다. 저 그거밖에 기억이 안 나요. 그 토티아 같은 거에다가 바나나 엄청 올리고 노티 그것도 먹어보고 네, 싶어요. 브이라이브까지 만나보실 수 있으니까요. 많이 많이 찾아봐주세요. 그럼 지금까지 아이칠리였습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ